กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการบรรลักษ์ปันสุขนะครับวิทยุมอ FM 88นะครับนะครับวันนี้ตรงกับวันที่23มีนาคม2567นะครับขึ้น14ค่ำของเดือนสีปีเถาะนะครับก็วันนี้ครับคุณหนุดเรามีโอกาสดีมากคุณหนุดรู้ไหมว่าคนตาบอดเนี่ยถ้าเขาอยากอ่านหนังสือเขาอยากจะทุกเขาได้ยินโฆษณาเนื่องจากว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยสายตาใช้ไม่ได้นะครับแต่การรับฟังการสัมผัสดีฉะนั้นเมื่อเขามีนั่งมีวารสารมีหนังสือดีๆมาเนี่ยเขาอยากรับรู้มากครับแต่ไม่รู้จะเรียนรู้ยังไงบางคนเนี่ยไม่เคยเรียนอักษรเดี๋ยวมาบางคนไม่เคยไปเรียนการเป็นผู้พิการทางสายตาอะไรไหมกันเนี่ยครับวันนี้คุณหนุดท่านผู้ฟังเราได้รับเกียรตินะครับจากมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยของการของข้อมูลหนังสือเสียงครับเพื่อให้คนตาบอดทั่วประเทศหรืออาจจะทั่วโลกหรือเปล่ามาเรียนรู้รับฟังครับเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญวันนี้กันดีไหมครับได้ดีค่ะพ่อค่ะนะครับคุณชลทิพย์ครับสวัสดีค่ะหรือเปล่าครับครับคุณชลทิพย์ครับได้ยินเสียงชัดครับได้ยินค่ะครับผมวันนี้เนี่ยทางสถานีเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณชลทิพย์มากที่ให้เกียรตินะครับมาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับรบกวนคุณชลทิพย์ตัวสักเล็กน้อยครับผมค่ะแอบฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ฟังออกนะพอดีแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชก็ตั้งใจฟังมากแต่ว่าถ้าให้แรงใต้นี่แรงไม่ได้นะโอ้เสียงเพี้ยนเลยนะคะก็ชื่อชลทิพย์ยิ้มย่องนะคะดูแลเกี่ยวกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดค่ะอยู่ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิคนตาบอดไทยค่ะก็จริงๆในส่วนที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำพวกหนังสือที่เป็นหนังสือเสียงหรือพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆเข้าระบบบริการให้กับคนตาบอดได้ฟังทั่วจริงๆต้องเป็นคนตาบอดไทยทั่วประเทศแต่ว่าสามารถฟังได้ทั่วโลกอะค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของต้องเป็นคนตาบอดที่เขามีบัตรคนพิการยืนยันนะคะว่าเป็นคนไทยเป็นคนตาบอดเพราะว่ามันจะติดเรื่องของพวกลิขสิทธิ์ต่างๆที่พ.ร.บ.ของกฎหมายไทยเราอะค่ะที่เขากำหนดว่าองค์กรเราได้รับการยกเว้นให้คนตาบอดไทยที่เข้าถึงพวกสื่อต่างๆพวกนี้ไม่ได้อะเขาสามารถที่จะฟังได้แล้วก็เราเองสามารถที่จะนำมาผลิตให้อยู่ในรูปแบบที่คนตาบอดเข้าถึงได้ค่ะก็ครับค่ะจริงๆในส่วนของมูลนิธิเราเองเนี่ยเรามีโรงเรียนสองคนตาบอดด้วยอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็มีสถาบันวิจัยที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะที่ฟังมาข้างต้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกการใช้ชีวิตของคนตาบอดอะค่ะที่เขาเหมือนมาตาบอดใหม่ๆต้องฝึกใช้ไม้เท้าฝึกใช้อักษรเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็จะดูแลตรงนั้นแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยก็คือห้องสมุดคนตาบอดก็ทำการผลิตหนังสือที่เป็นหนังสือเสียงอะค่ะเป็นหลักอะค่ะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับผมอยากจะแนะนำอาจจะบ้านใกล้เรือนเคียงกับคุณชลทิพย์ผู้ดำเนินรายการหลักอีกท่านหนึ่งคุณนุชนะฮะบ้านอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะ อาจจะอยู่ใกล้กันหรือเปล่าของแม่อยู่ตรงหลังวัดพระธาตุอะค่ะของนุชอยู่ลานสกาค่ะนุชอยู่ทีรีวงค่ะหมู่บ้านอากาศดีที่สุดโอ้ไกลกันเลยนะไกลกันเลยครับไกลอยู่ในเมืองเพราะว่าจะตอนเด็กๆจะปีนรั้ววัดเล่นบ่อยมากคนนะก็ไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ย่อยตอนนั้นยังมองเห็นนะคะยังปีนได้เพิ่งมามองไม่เห็นตอนอายุ14แล้วแต่ว่าตอนเด็กอ่ะยังเห็นอยู่แล้วก็เนี่ยไปปีนรั้ววัดเล่นแล้วกระโดดลงมาอะไรเงี้ยสนุกมากขอโทษนะฮะคุณชลทิพย์ขอโทษนะครับคุณชลทิพย์พิการทางสายตาด้วยหรือครับใช่ค่ะเพิ่งมามองไม่เห็นตอนโตค่ะอ๋อค่ะก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่สามารถ
่านอักษรเบลได้เพราะว่าคนที่เขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดอะค่ะเขาจะได้เรียนในโรงเรียนสองคนตาบอดเขาจะได้สัมผัสแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มาตาบอดตอนโตเนี่ยถึงเขาจะไปเรียนแต่ว่าความคุ้นเคยของการสัมผัสอะค่ะมันก็จะไม่ได้เท่ากับคนที่เขาได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแสดงว่าเป็นข้อจำกัดเลยสิครับหรือว่าเป็นเฉพาะคนเฉพาะท่านครับจริงๆเป็นเฉพาะท่านค่ะแต่ว่าบางท่านที่เขาได้ฝึกกันจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเขาก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความคล่องแล้วเนี่ยจะสู้คนที่เขาเรียนมาตั้งแต่เล็กไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการสัมผัสที่นิ้วอะค่ะถ้าเกิดเขาได้ฝึกอ่านพวกอักษรเบลมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคุ้นชินมากกว่าอืมครับครับผมสอบถามหน่อยครับมูลนิธิคนตาบอดที่คุณชลทิพย์ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยคือตั้งอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงโอเคแสดงว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพตลอดสิครับใช่ค่ะโอเคโอเคแล้วไปมายังไงครับถึงได้มาปฏิบัติงานที่มูลนิธิครับก่อนจะเข้าสาระจริงๆตอนนั้นน่ะเป็นคนพวกครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะคือสมัยเด็กโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยและพวกข่าวสารการประชาสัมพันธ์น่ะยังค่อนข้างไม่กว้างนะคะแล้วก็ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าฉันเป็นคนตาบอดหรออะไรเงี้ยคือจะแค่ว่าเอ้ยคือตอนอายุ14อะค่ะมันจะเริ่มเป็นเหมือนเป็นต้อหินเรื้อรังมาตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเพิ่งรู้ตอนโตและทีเนี้ยอาการก็จะเหมือนกับคนที่เขาเป็นโลวิชั่นพวกสายตาเลือนรางอะค่ะคือคนตาบอดอะมันจะมีหลายประเภทก็จะมีแบบตาบอดสนิทเห็นแสงหรือว่าเห็นล่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของอีกเองเนี่ยก็ตอนนั้นเริ่มมาจากเรือนรางก็ยังอ่านหนังสือเองได้แต่ว่าช้าต้องจ้องต้องส่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะเสื่อมมาเรื่อยๆทีเนี้ยไม่เคยรู้เลยว่าคนตาบอดเขาใช้ชีวิตยังไงหรือว่าเขาอ่านหนังสือเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีสมาคมคนตาบอดด้วยที่คอยซัพพอร์ตหรือมีห้องสมุดคนตาบอดอันนั้นไม่รู้เลยก็ดิ้นรนด้วยแบบเหมือนคนทั่วไปอะค่ะไปเรียนไปสู้ชีวิตไปทำงานไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้มีวันนึงที่แม่พอดีแม่สอนอยู่ที่สิ่งสังวานที่เป็นของวินแชร์ค่ะที่เป็นแขนขาแล้วเขาไปงานคนพิการเขาจะไปเจอพี่อยู่ท่านนึงที่เขาเป็นคนตาบอดเขาทำงานอยู่ที่นี่เขาก็เลยเหมือนไปฝากฝังไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นจะได้ไม่แน่ใจว่ารู้จักท่านสวอาจารย์มนเทียนไหมคะที่เพิ่งเสียชีวิตไปครับที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปครับใช่อาจารย์มนเทียนมนตานะคะเป็นคนที่พาเข้ามาทำงานที่นี่อะค่ะก็ตอนนั้นคือจบวิทย์คอมคือมองไม่เห็นค่ะแต่อยากไปเรียนคอมครับก็จบมาแล้วแบบไปทำงานร่วมกับคนตาดีค่อนข้างลำบากค่ะแล้วทีนี้พออาจารย์เขาให้โอกาสเข้ามาก็เลยมาเลยก็อยู่ที่นี่มาประมาณปีนี้ปีที่20แล้วค่ะโอ้แสดงว่าเป็นบุคลากรอาวุโสนะเรียกได้ว่าอย่างแต่ยังไม่แก่นะไม่ใช่อายุฮะอาวุโสคือความเชี่ยวชาญในงานเลยนะฮะความเชี่ยวชาญในงานโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผู้พิการทางสายตากับหนังสือเสียงที่มีเนี่ยมันสมดุลหรือว่ามันขาดหรือเกินกันยังไงบ้างไหมครับที่เราต้องมาอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตาจริงๆถ้าพูดถึงความสมดุลนะมันไม่สมดุลเลยนะคะมันเทียบสัดส่วนได้ประมาณ1ใน100มั้ยหรือ1ในอะไรของหนังสือที่ออกมาทั้งหมดในแต่ละปีอะค่ะเทียบได้เรามีเป็นหนังสือที่คนตาบอดเข้าถึงได้อยู่ประมาณ 1% เท่านั้นนะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเพราะว่าจะสังเกตว่าแต่ละเดือนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่เป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วมันจะมีพวกอีบุ๊กด้วยที่มันออกมาตามพวกแอปพลิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้คนบอกก็เข้าถึงไม่ได้เพราะว่าเขาทำมาเป็นลักษณะเป็นอีบุ๊กที่ไม่ใช่เป็นเท็กซ์แต่เป็นอีบุ๊กที่มันเป็นพวกเป็นภาพสแกนมาจากตัวเล่มหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็เวลาคนตาบอดที่เขาบางคนเขามีกำลังทรัพย์อะค่ะเขาไปเดินช้อปปิ้งเดินงานหนังสือกันได้นะคะซื้อมาเองได้แต่ว่าเอามาอ่านเองไม่ได้ค่ะก็ต้องมาฝากมาหาอาสาอ่านมาหาคนตาดีช่วยอ่านให้ค่ะก็ค่อนข้างจะลำบากมากแล้วก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยเวลาที่อยากอ่านหนังสือเล่มไหนสักเล่มนึงเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกว่ามันอึดอัดอะค่ะ
ว่าโอ้ยฉันซื้อมาแล้วฉันเอามานอนหนุนหรออะไรเงี้ยคือฉันอ่านเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงอะค่ะครับแล้วในกรณีที่หนังสือที่มันเป็นอีบุ๊กเราให้ AI เทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยให้มันอ่านให้เราฟังเนี่ยจะได้ไหมครับจริงๆตามหลักอ่ะมันทำได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่คนตาบอดทุกคนที่เขาจะเข้าถึงตรงนี้ได้คือคนตาบอดที่เขาจะได้เรียนหรือว่าเขาจะได้ฝึกใช้อินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนหรือเพราะว่าถ้าเกิดใช้ AI อ่านบางทีมันมีขั้นตอนนะคะอย่างพวกอีบุ๊กเองเขาจะต้องอย่างตอนนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเองอ่ะมันมีสกรีนเรดเดอร์คือมันมี voice over ที่อ่านหน้าจอค่ะมันจะอยู่ในการตั้งค่าแล้วก็ accessibility ตรงนี้ถ้าเกิดเอกสารที่มันมาเป็น text เป็นข้อความที่ไม่ใช่สแกนมาไอ้ตรงนี้อ่านได้ก็ใช้ปัดอ่านไปแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นพวกภาพมาเนี่ยมันก็จะมีแอปที่ช่วยอ่านได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความถูกต้องอะค่ะมันยังไม่ 100% แล้วก็ด้วยลักษณะของการที่ให้อาสาอ่านหนังสือที่เป็นเสียงกับการที่ให้ AI อ่านเนี่ยความเป็นธรรมชาติยังไงก็ยังไม่เหมือนมนุษย์แล้วก็ความถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือพวกสัญลักษณ์ต่างๆหรือพวกการเว้นวรรคการจับใจความหรืออะไรต่างๆหรืออย่างพวกหนังสือกฎหมายที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ยังยึดการอ่านด้วยเสียงคนนะคะจะดีที่สุดอะค่ะครับผมมานึกเล่นๆเมื่อกี้ตอนผมขอเรียกคุณอิงได้ไหมครับคุณอิงนะฮะอิงต้องอ่านสลิปออกไปค่ะครับคุณอิงนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณอิงคุณอิงเมื่อกี้ตอนที่คุณอิงพูดถึง AI เดี๋ยวผมขอขยายความให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ AI ก็คือเป็นความฉลาดของระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบมนุษย์นะครับเพื่ออ่านหนังสือให้กับผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ฟังผมเหมือนที่คุณอิ๊กบอกว่าเขาขาดอารมณ์ผมมานึกเล่นๆว่าผมมาถึงบทละครที่มีความโกรธมากถ้าเป็น AI ฉันโกรธเธอนะเสียงทื่อๆ เรียบๆเลยนะฮะขาดความสมูทอารมณ์มันไม่ดีมันก็จริงฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แพ้คนอ่านได้ฟังนะคุณอิ๊กเนาะความเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ความถูกต้องด้วยค่ะเพราะว่าขณะตอนนี้ใช้สมาร์ทโฟนอ่านอย่างพวกเข้า Facebook เข้าอ่านไอ้นู่นนี่นั่นคือคำอ่านบางทีมันยังไม่เป็นคำอย่างพวกคำจีนที่เขาเขียนเป็นไทยอย่างเงี้ยค่ะยังแบบอะไรอ่ะเยี่ยหอหีบวอแหวนสระอีไม่โทสระเอวอแหวนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะอ่านบางทีถ้าเกิดเขาไม่รู้จักเขาก็จะอ่านมาเป็นสระเอพอคืออ่านมาเป็นแบบตัวๆเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้อ่านสะกดสะกดให้ฟังเลยแต่ไม่ได้เป็นรูปคำใช่ไหมฮะใช่ใช่คือมันจะมีศัพท์บางอันที่โหยุคนี้มันจะมีศัพท์ประหลาดแบบแปลกๆค่อนข้างเยอะค่ะก็คือความถูกต้องแต่มันยังไม่ได้ 100% ค่ะครับแล้วผู้พิจารณาคุณนุชาจะสอบถามเชิญได้เลยนะครับผมก็จะถามไปเรื่อยๆได้ค่ะนะครับแล้วครับเชิญนะเชิญนะครับครับคุณนี้ครับแล้วผู้พิการทางสายตาเนี่ยเคยได้ทำแบบสอบถามไหมครับว่าต้องการหนังสือเสียงเนี่ยรูปแบบไหนมากที่สุดวารสารหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนหรือหนังสือต่างประเทศหนังสือแปลอะไรเงี้ยเคยได้ทำมีการสำรวจไหมฮะว่าเคยแต่ว่าไม่ได้สำรวจมาเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเท่าที่ได้คุยกับสมาชิกคนบอร์ดเนี่ยคือเขาต้องการความหลากหลายค่ะเขาต้องการหนังสือทุกประเภทเพราะว่าจะให้นึกภาพง่ายๆคือคนตาบอดคนตาดีชอบแบบไหนคนตาบอดชอบแบบนั้นค่ะเหมือนกันความต้องการที่เขาจะอยากจะเสพสื่อต่างๆหรือว่าหนังสือแนวอะไรที่มันยอดฮิตวรรณกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนการเมืองการปกครองอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ก็มีคนตาบอดที่เขาเรียนตามสาขาต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะอ่านในบางช่วงเวลาบางทีเขาอาจจะอยากแบบลงทุนคนตาบอดลงทุนก็มีนะคะเล่นหุ้นอย่างเงี้ยหรือคนตาบอดที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่มูลนิธิเราก็มีท่านหนึ่งก็พี่เขาก็จะต้องการหนังสือเกี่ยวกับพวก
พวกโปรแกรมต่างๆหรือพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มันทันสมัยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเขาอยากจะทำธุรกิจเงี้ยเขาก็ต้องการหนังสือประเภทแบบอาชีพการทำธุรกิจการบริหารจิตวิทยาทุกแนวอะค่ะหรือแม้กระทั่งบางช่วงอารมณ์เนี่ยเขาอยากจะผ่อนคลายไปวรรณกรรมบ้างและไปนิยายบันเทิงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นแต่ละช่วงเวลาที่เขาต้องการแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นห้องสมุดเองเนี่ยลองนึกถึงห้องสมุดตาดีหรือแบบหอสมุดอะไรที่แบบที่มันใหญ่ๆหรือตามมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีหนังสือแบบหมวดต่างๆเนี่ยเขาจะมีครบทุกหมวดเลยแล้วก็คนตาดีเวลาอยากจะค้นคว้าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็ไปเลือกเอาอันนั้นเอาอันนี้อย่างเงี้ยเขาก็แบบมีอิสระมากค่ะที่จะเลือกแล้วก็หยิบมาอ่านอะไรก็ได้คนตาบอดก็เช่นกันแล้วก็ในฐานะที่เราเองก็คือห้องสมุดคนตาบอดแล้วแถมแห่งชาติอีกค่ะแต่แห่งชาติแต่หนังสือเราอะเราเปิดมาประมาณ40กว่าปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีหนังสืออยู่แค่ประมาณหมื่นกว่านี้ถ้าเทียบกับหนังสือที่มีเป็นเล่มเนี่ยถือว่าน้อยมากนะคะโอ้โหหนังสือเรามีในประเทศเนี่ยเป็นล้านล้านเลยนะฮะใช่แล้วก็ผู้พิการทางสายตาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนเลยนะฮะใช่ค่ะใช่โอ้สัดส่วนเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะครับถือว่าผมสอบถามคุณนิดหน่อยความต้องการที่หลากหลายของผู้พิการทางสายตาที่อยากจะได้ยินเสียงของหนังสือออกมาเนี่ยแล้วถ้าเป็นหนังสือที่เป็นวิชาการเล่มหนาๆใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วผมอยากจะตับเลยเนี่ยใครจะไปอ่านฮะก็อย่าว่าแต่คนทำบอกอาสาเองก็ไม่ค่อยอ่านค่ะเพราะว่าเครียดแต่ว่าเขาต้องใช้ค่ะบางทีแต่บางทีพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นหนังสือที่ตามมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนเนี่ยเขาจะมีหนังสือเฉพาะของเขาแล้วเขาก็จะมาหาอาสาอ่านก็คือเอามาฝากอย่างหนังสือกฎหมายเป็นเล่มๆโตๆอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ต้องใช้ในการค้นคว้าด้วยเขาต้องใช้ในการเรียนด้วยแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือที่เป็นวิชาการแล้วคือไม่ใช่หนังสือในตำราเรียนอะแต่ว่าเขาค้นคว้าเองพวกเนี้ยเขาจะมีความชอบอย่างบางคนชอบหนังสือประวัติศาสตร์อะค่ะประวัติศาสตร์ไทยพม่าจีนเงี้ยเขาก็จะอ่านนะคะก็อ่านเป็นเล่มๆแต่เพียงแต่ว่าลองนึกถึงคนที่ขาดอะไรแล้วอยู่ๆเขามีอะค่ะความวอนความต้องการเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงมากกว่าเหมือนการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราขาดอะค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าคนมองเห็นหยิบมาอ่านบางทีไม่ได้สนใจด้วยเอามากองไว้อะไรเงี้ยอันนี้เคยคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขามีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเป็นคนตาดีอะเขาบอกอุ้ยถ้าให้ฉันอ่านเองอะฉันไม่อ่านหรอกแต่ว่าเอ้ยพอมาอ่านให้เพื่อนที่ตาบอดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอ่านแล้วเขาได้ความรู้ไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะตัวเองก็ได้มุมมองทางวิชาการแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยเนาะใช่ค่ะนะครับแต่เพียงแต่ว่าติดแต่ว่าหนังสือประเภทนี้ค่อนข้างหาอาสาอ่านยากเวลาเราแนะนำอาสาค่ะก็จะแนะนำว่าให้อาสาเลือกอ่านในสิ่งที่ตัวเองถนัดคือจะไม่ฝืนว่าโอ้ยอาสาไม่ถนัดเรื่องนี้เลยไม่มีความสุขกับการอ่านเรื่องนี้ก็จะไม่ให้อ่านเพราะว่ามันจะทำให้คุณภาพที่ออกมามันจะไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าคือคนอ่านบอดเขามองไม่เห็นอ่ะเขาฟังแต่เสียงเขาจะรู้ว่าคนอ่านอ่ะเขาถ่ายทอดมาด้วยฟิลแบบไหนเขาอึดอัดหรือเปล่าอาสาอึดอัดหรือเปล่าอาสาอะไรอย่างเงี้ยอาสามีความสุขจังเลยเสียงยิ้มตลอดเลยอย่างเงี้ยคนฟังก็จะรับรู้ไปด้วยอะค่ะแล้วคุณอีกแล้วมีไหมฮะประเภทที่อ่านไปได้ครึ่งเล่มแบบเนี้ยโอ้ยฉันเบื่อแล้วฉันไม่อ่านต่อแล้วส่วนใหญ่ถ้าฉันทิ้งไว้แค่นี้มีไหมฮะอาสาส่วนเนี้ยก็มีบ้างนะคะแต่ว่าอาสาจะแบบเขาเรียกว่าส่วนที่เขาท้อแล้วเขาหายไปเลยอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าส่วนที่เขาอ่านจนจบเล่มที่มันยากๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะอาสาจะรู้ว่าคนตาบอดกำลังรอค่ะแล้วก็คือการที่เรารู้ว่ามีใครสักคนรอถึงแม้ว่าเขาเป็นแค่คนตาบอดแค่คนเดียวที่เขาต้องการใช้หนังสือเล่มนี้อาสาเขาก็ยินดีที่จะอ่านให้เพราะว่ามันคืออนาคตอะค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงหนังสือทั่วไปอย่างเดียวนะคะหนังสือวิชาการที่อาสาอ่านจนทำให้คนเรียนจบมาเยอะแยะมากมายค่ะคนตาบอดที่เขาเรียนกฎหมายจบไปสอบนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนตาบอดระดับด็อกเตอร์เลยที่เป็นอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
คือเขามาจากการอ่านก็คือมาจากเสียงของอาสาทุกท่านนี่แหละค่ะคือถ้าอาสานึกถึงหมายถึงว่าอาสาได้รับรู้ว่าคนบอกเขาประสบความสำเร็จอะจากสิ่งที่เขาอ่านเนี่ยเขามีงานทำเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดที่จะจุดประกายให้อาสามีแรงฮึดอะค่ะที่จะอ่านให้จบได้ค่ะที่ผ่านมาก็มีหลายท่านนะคะที่เป็นแบบนี้ค่ะคุณนุชครับท่านผู้ฟังครับพอฟังมาถึงตอนนี้ปูพื้นกันเรื่องหนังสือแบบเสียงมาถึงตรงนี้วินาทีนี้ที่คุณอิ๊กเล่ามานะครับถือว่ามาปิดท้ายปูพื้นได้ดีมากเลยคือว่าส่งคนหนึ่งคนที่เป็นผู้พิการทางสายตาจบแล้วก็ทำงานจากเสียงของเราเองเนี่ยถือว่า มีแรงฮึดขึ้นมาจริงๆผมพร้อมแล้วโอเคถ้าอยากจะเป็นผมไม่ต้องอ่านเลยค่ะเพราะต้องอ่านผมไม่ต้องอ่านเลยแล้วถ้าผมหรือว่าท่านผู้ฟังตอนนี้หรือว่าคุณนุชก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าคุณนุชนี่ก็นอนหนังสือเหมือนกันถ้าอยากจะเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงจะเริ่มยังไงฮะเรามีปัจจุบันเรามีการอ่านอยู่2แบบค่ะมีการอ่านลงคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเฉพาะของห้องสมุดเราเองนะคะชื่อว่าโปรแกรม OBI อันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ผลิตหนังสือที่เราเรียกกันว่าหนังสือ Daisy ค่ะ Daisy เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงหนังสือเสียงได้เหมือนกับคนตาดีอ่านหนังสือเป็นเล่มค่ะก็คือมันจะมีการสร้างหัวข้อในโปรแกรมมาแล้วก็มีการกดบันทึกมีการลบแก้ไขแล้วก็มีการมาร์กเลขหน้าอะไรพวกนี้ไปเวลาคนตาบอดไปใช้งานนะคะเขาสามารถที่จะใช้ได้เหมือนหนังสือเล่มจริงๆที่เวลาทุกท่านอ่านอะสมมติหนังสือเรื่องนี้เรื่องกอเปิดไปหน้าที่20อ่ะคนตาบอดเขาไปฟังอะค่ะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กระโดดไปยังหน้าต่างๆที่เขาต้องการได้อันนี้จะเป็นลักษณะของการอ่านลงคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเราจะมีแอปพลิเคชันค่ะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็จะสะดวกนิดนึงเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆหรือมีที่เงียบๆหน่อยอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอ่านผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind ได้ค่ะก็จะมีอยู่2ตัวทีนี้ถ้าจะติดต่อคือจริงๆเรามีคลิปพวกการอบรมการใช้โปรแกรมหรือหลักการอ่านที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีขั้นตอนบอกอยู่ที่เพจก็สามารถที่จะไปค้นหาที่ Google ก็ได้นะคะไปเสิร์ชคำว่าห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติอะค่ะหรือว่า Daisy Thailand Project บางทีชื่อมันอาจจะยาวจริงๆพิมพ์ว่าห้องสมุดคนตาบอดก็ขึ้นแล้วค่ะตรงนั้นก็จะเป็นเพจที่สามารถที่จะติดต่อไปขอรายละเอียดได้หรือว่าถ้าเกิดสนใจอ่านผ่านแอปพลิเคชันก็เสิร์ชเลยค่ะเพจ Facebook Fanpage Read for the Blind ค่ะ2เพจโอเคครับวันนี้เนี่ยเราคงจะไม่มาสอนการติดตั้งแอปหรือว่าติดตั้งโปรแกรมใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณนุชกับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในเพจหรือว่าใน YouTube เตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรม OBI เพื่อสร้างหนังสือ Daisy หรือติดตั้งแอป Blind ไม่ใช่ Read for the Blind นะครับตรงส่วนของช่องอุปกรณ์หรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันกว้างๆเรื่องทำไมเราต้องอ่านหนังสือเสียงคนที่รอเขารอหนังสือแบบไหนวันนี้เรามาเรียนรู้กันเยอะมากเลยสอบถามสำคัญคุณอีกถามจริงนะอาสาเขาได้ค่าตอบแทนนะที่เขาอ่านกันอยู่นะค่าตอบแทน0 บาท0บาทโอเคดีใจมากเลยฮะโอเคไม่มีนะคะเราจะเรียกการอ่านหนังสือคนบอดเรียกว่าการแบ่งปันนะคะหรือว่าการทำสิ่งดีๆก็คือการทำดีอะไรลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันคือการให้ที่จริงๆผู้ที่อ่านก็ได้รับแล้วก็คนตาบอดที่เขารอคอยเขาก็ได้รับเหมือนกันผู้ที่อ่านได้รับอะไรได้รับตั้งแต่เริ่มที่จะให้แล้วค่ะคือได้รับความคิดที่จะสลัดในเรื่องของเวลาแล้วก็เวลาที่อาจจะไปนอนไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเงี้ยเวลาส่วนตัวแต่ว่าเขาแบ่งปันเวลาที่เขามีอะค่ะแล้วก็เอาเสียงกับการมองเห็นที่ทุกคนมีอะค่ะไม่ต้องซื้อหาเลยใช่ไหมคะเป็นการทำความดีโดยที่เราไม่ต้องแบบเดินทางด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อหาอาจจะเสียตังค์ซื้อหนังสือที่เราชอบมาสักเล่มนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
สามารถที่จะแบ่งปันเสียงที่เรามีเนี่ยให้กับคนตาบอดที่เขารอเราอ่านหนึ่งคนน่ะแต่ว่าคนที่เขารอฟังอ่ะมันไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนคนตามที่คนตาบอดที่เขาเป็นสมาชิกที่เขาฟังนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะครับโอ้คุณนุชครับตอนนี้มีหนังสือเล่มไหนที่อ่านอยู่บ้างไหมครับเยอะเลยค่ะยกตัวอย่างมาหนึ่งเล่มที่คิดว่าผู้พิการทางสายตาอยากจะฟังนะนุชชอบอ่านพวกหนังสือแบบวรรณกรรมอะไรเนี้ยค่ะใช่โอ้ดีเป็นของลูกกลมอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าก่อนที่จะอ่านเรื่องไหนอะค่ะก็รบกวนส่งรายชื่อหนังสือกับผู้แต่งอะค่ะเล่มที่ต้องการอ่านนะคะไปตรวจสอบก่อนเพราะว่าเราจะไม่ผลิตซ้ำก็คือจะไม่อ่านซ้ำค่ะมันจะเสียเวลาทั้งผู้อ่านด้วยนะคะแล้วก็หนังสือมันค่อนข้างเยอะมากในโลกใบนี้มันเยอะค่ะเราจะได้เอาเวลาไปอ่านที่หนังสือที่หลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำแล้วก็จะได้เติมเต็มห้องสมุดของคนตาบอดอะค่ะให้มันหนาแน่นยิ่งขึ้นนะคะอ๋อมันก็จริงเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ชอบเหมือนคุณนุชอีกหลายคนแล้วก็อ่านไปแล้วด้วยใช่ค่ะใช่เข้าไปตรวจสอบหนังสือที่อ่านไปแล้วเนี่ยได้จากในโปรแกรม OBI หรือว่าแอป Read for the Blind นี่ได้เลยใช่ไหมครับต้องพิมพ์ชื่อหนังสือแล้วก็ส่งไปที่แชทที่เพจทั้งสองเพจที่กล่าวไปข้างต้นนะคะให้เจ้าหน้าที่เช็คให้เพราะว่า อย่างถ้าในแอปเองเนี่ยรายชื่อหนังสือถ้าเกิดเสิร์ชดูเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงกับในห้องสมุดทั้งหมดเพราะว่าเรามีการอ่านแอปมีการอ่านลงคอมด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเช็คให้อ่ะค่ะอ๋องั้นก็รบกวนคุณนุชแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับถ้าต้องการจะอ่านหนังสือให้ผู้พิการเข้าไปในเพจของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับห้องสมุดคนตาบอดค่ะห้องสมุดคนตาบอดโอเคห้องสมุดคนตาบอดเดี๋ยวผมจะต้องพิมพ์แล้วครับห้องสมุดคนตาบอดโอเคครับแล้วมีข้อแล้วของคุณนุชเนี่ยยังมีหนังสือวิชาการบ้างไหมครับมีค่ะนุชมีหนังสือวิชาการก็พูดถึงก็เยอะอยู่นะคะอันนี้ผมบอกแล้วครับคุณอิฟเนี่ยคนนี้ก็หนอนหนังสือเหมือนกันโอ้ท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนไปประชุมให้เอมาเนี่ยก็ได้หนังสือมาเยอะเหมือนกันมีโอกาสได้ไปดูคุณอิฟเหมือนคุณนุชเนี่ยไปอบรมให้เอมาเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะอ่านแล้วก็เป็นหนังสือเสียงได้ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคะอ๋อเป็นการกับคุณภาพของโรงพยาบาลในนี้ค่ะอ๋อได้นะคะแต่อ่านยากไหมคะมันจะค่อนข้างมีพวกศัพท์วิชาการหรือมีอะไรเยอะไหมมันน่าจะยากสักหน่อยแต่ว่าหนังสือที่นุชได้มามันอาจจะมีหลายเรื่องราวอันนี้ค่ะเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าเป็นของหนังสือจากสปสช.อะไรเนี้ยค่ะค่ะจริงๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ยังมีค่อนข้างน้อยหนังสือประเภทนี้แต่จริงแล้วถ้าจะอยากจะอ่านให้ฟังจริงก็จะน่าจะเป็นพวกวรรณกรรมเหมือนกับหนังสือแบบชอบมากกว่าใช่ไหมใช่แบบครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็จะชอบอ่านหนังสือแนวประมาณนี้ค่ะได้ค่ะลองพิมพ์ชื่อแล้วก็เช็คไปดูค่ะค่ะเดี๋ยวเวลาให้ข้าไปเซิร์ชดูค่ะค่ะแฟนรายการปันลักปันตุกเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือธรรมะก็เยอะนะครับคุณผู้ธรรมะอาจจะซ้ําเยอะแต่ว่าสามารถเช็คได้ค่ะเลือกเป็นพวกธรรมะประยุกต์ก็ได้ค่ะอ๋อยังไงถ้าธรรมะประยุกต์คือรูปแบบไหนครับเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่พวกบาลีอะค่ะคือธรรมะมันจะแบ่งออกเป็นหลายแบบอย่างพวกหลักธรรมก็จะเป็นหลักธรรมคำสอนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกบทสวดมนต์เนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากเพราะว่าสื่อมีเยอะค่ะหรือธรรมเทศนาที่อย่างพระอาจารย์ต่างๆที่รวบรวมมาเป็นเล่มๆจะอ่านแบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าธรรมะประยุกต์ก็จะเป็นอะไรที่เอามาเขาเรียกว่าเอามาเรียบเรียงให้คนทุกๆคนเข้าถึงได้ง่ายอะค่ะ
เป็นคำพูดแบบที่ที่ออกจะทันสมัยนิดนึงแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะออกไปแนวเป็นกึ่งๆหรือพวกปรัชญาจิตวิทยาก็ได้เหมือนกันพวกธรรมะในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วทางห้องสมุดเนี่ยคนตาบอดเราจะคัดกรองคำหยาบหรือแนวคิดที่บิดเบือนหรือว่าคำแสลงหรือว่าคือผมจะพูดยังไงดีบ้างพวกคำที่พวกอะไรที่ไม่สุภาพใช่ไหมเหมือนคำที่ว่าไม่เหมาะสมที่จะแบบนั้นหรือเปล่าครับพอใช่ใช่เราหรือว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเรามีหน้าที่อ่านเราอ่านไปตามหนังสือเลยหรือว่ายังไงฮะคุณนิดถ้าหนังสือเขาสามารถที่จะตีพิมพ์ออกมาแล้วอะค่ะเป็นเล่มอะค่ะบางเล่มก็จะมีพวก ISBN ด้วยใช่ไหมคะมีสำนักพิมพ์มีคนพลุกมาอะไรเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยเราจะให้อ่านตรงเป๊ะตามต้นฉบับค่ะถ้าเขาเขียนมาแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมีอาสาบางท่านเหมือนกันเขินไม่อ่านแต่ก็บอกว่าอ่านไปเลยถ้าอาสาไม่สบายใจแนะนำให้เปลี่ยนเล่มค่ะแต่ว่าสาเหตุที่เราทำแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทประพันธ์ของผู้เขียนค่ะมันจะเป็นเรื่องของการให้เกียรติด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของผู้เขียนนะคะเราจะไม่เติมคำเราจะไม่ตัดคำเพราะว่าการไปเติมก็ไม่ใช่บทประพันธ์แล้วไม่ใช่ของผู้เขียนแล้วหรือการไปตัดคำก็ยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เลยเนื้อหาไม่ครบถ้วนค่ะก็จะให้อ่านตามนั้นเป๊ะก็จะแนะนำเป็นอย่างนี้แทนแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอาสาส่วนใหญ่ก็จัดเต็มนะบางทีแล้วแบบอย่างพวก18บวกอะอย่างพวกนวนิยายที่มันรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการจัดเลทในตอนให้บริการค่ะคือเราก็จะเลือกอาสาที่สามารถอ่านได้อาสาบางท่านไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้เขาก็จะอ่านให้เราได้ก็ตรงนั้นแต่ว่าเวลาที่เราไปให้บริการเนี่ยเราจะมีล็อกเอาไว้ที่เด็กถ้าเกิดต่ำกว่า18เนี่ยจะไม่ได้ฟังก็คนที่จะฟังหนังสือประเภทรุนแรงได้ก็คือจะต้องเป็น18ปีขึ้นไปก็จะมีล็อกไว้ในระบบบริการของเราอะค่ะอ๋อแสดงว่าเราก็มีการสกรีนระดับหนึ่งเลยเนาะโอ้ถือว่าเยี่ยมคือเรามีระบบสมาชิกคนบอร์ดที่จะเข้ามามียูสเนมมีพาสเวิร์ดแล้วก็มีการล็อกตามอายุแล้วก็มีอย่างบริการเราเองเนี่ยเราจะมีบริการหลักที่เป็นสายด่วนทางโทรศัพท์อะค่ะคือคนอบอดที่เขาอยู่ตามต่างจังหวัดที่เขาใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้บางคนสะดวกใช้โทรศัพท์ก็กดปุ่มหรือกดหมายเลข1414เข้ามาฟังได้เลยผ่านทางโทรศัพท์แต่ว่าคุณภาพก็จะเหมือนตามโทรศัพท์อะค่ะก็จะดรอปลงไปครึ่งหนึ่งก็ตรงนี้เราให้บริการฟรีก็คือได้รับการยกเว้นจาก3เครือข่ายอะค่ะที่เขายกเว้นค่าบริการให้กับคนตาบอดแล้วก็อีกอันนึงจะมีแอปพลิเคชัน Tap to Read อันนี้สำหรับคนที่เขาใช้สมาร์ทโฟนได้เข้าแอปพลิเคชันได้อย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาฟังได้แต่ว่าหนังสือหรือสื่อที่เราเอาเข้าอ่ะค่ะจะเหมือนกันทั้งสองบริการเลยค่ะแสดงว่าสมมติผมมีเวลามีหนังสือมีความสนใจพร้อมและอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนคุณนุชเนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมมากเลยพร้อมในการจะอ่านแต่ภาระงานหน้าที่เนี่ยเหมือนคุณรุ่นได้ไม่ต้องพูดเลยภาระเขาเยอะเขาจะเมนเทจตัวเองยังไงฮะอ่านได้บางวันเว้น5วันมาอ่านใหม่อย่างเงี้ยมันจะต่อเนื่องยังไงบ้างครับจริงๆอย่างลักษณะของการอ่านเราเนี่ยสามารถอ่านทยอยได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเองหรือแอปพลิเคชันเองเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะมีการแบ่งเป็นหัวข้อก็คือเป็นบทอะค่ะก็สามารถอ่านทีละบทหรืออ่านไปครึ่งนึงแล้วก็ปิดแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านต่อได้เหมือนกันนะคะทั้งในแอปแล้วก็ในคอมแต่ถ้าสำหรับท่านที่แบบต้องเดินทางบ่อยๆหรือว่าไม่ได้มีโน้ตบุ๊กอยู่กับที่ต้องหิ้วไปหิ้วมาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยไม่สะดวกเงี้ยก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันจริงๆอย่างมีนักข่าวท่านนึงที่เขาอ่านเนี่ยเวลาเขาเดินทางบ่อยๆเนี่ยไปพักตามโรงแรมพักอะไรเงี้ยเขามีที่เงียบๆเขาก็จะไปอาศัยใช้เวลาช่วงที่เขาสะดวกทำเนี่ยเขาก็จะอ่านเลยเขาจะอ่านเลยคือมันจะยากแค่ช่วงแรกในช่วงที่เราศึกษาการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าการกดบันทึกการแก้ไขแต่พอเราเริ่มทำไปแล้วค่ะพอมาเริ่มคล่องอ่ะทีเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วแล้วส่วนในเรื่องของการแบ่งเวลาของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางท่านก็อ่านทุกวันคือกำหนดตัวเองค่ะ
วันละ1ชั่วโมงตอนเช้าหรือบางท่านกลางวันไม่สะดวกกลับมาอ่านตอนกลางคืนหรือบางท่านก็มีอีกที่แบบโอ๊ยกลางคืนรู้สึกมีเสียงรบกวนมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ก็มาอ่านตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ละท่านเนี่ยจะแตกต่างกันหรือบางท่านว่างแค่เสาร์อาทิตย์เขาก็อ่านแค่เสาร์อาทิตย์ก็มีอะค่ะก็คือตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลายังไงอะค่ะในการที่จะมาบันทึกตามแล้วแต่ที่อาสาสะดวกเลยค่ะโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับมาถึงนาทีสุดท้ายนะเชิญก็ไม่ค่ะฟังเพลินค่ะฟังไปแล้วก็คิดไปว่าเราอยากจะคือทุกวันนี้ก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีจิตอาสาใหม่ๆเข้ามาให้เราเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นมันก็น่าสนใจอะนะคะแล้วอย่างหนึ่งเราจะได้ฝึกการบางทีว่าเราอาจยังจะอ่านไม่เก่งแต่ถ้าเราได้ฝึกไปได้เรื่อยเราอาจจะเก่งขึ้นนะคะการใช้เสียงใช้สำนวนใช้ภาษาอะไรเนี้ยค่ะเนาะเป็นการที่ทำให้เราเรียนรู้ด้วยเนี้ยค่ะแล้วก็ได้ฝึกการอ่านไปในตัวเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะครับผมก็วันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการบรรลุธรรมสุขนะครับโชคดีมากวันนี้โชคดีมากที่ได้รับเกียรติจากคุณอิ๊กนะฮะที่มาถ่ายทอดนะครับการเป็นจิตอาสาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ต้องออกแรงเลยนะออกเสียงอย่างเดียวเนาะแล้วก็ช่วยคนผมว่าทั้งคนตาบอดและคนตาดีเองก็ได้อ่านหนังสือเพราะที่เขาบอกคนไทยตอนนี้อ่านหนังสือแค่6บรรทัดแล้วถ้าเรามาทำงานเรื่องนี้ร่วมกันเนี่ยเราจะได้อ่านทั้งเล่มเลยคนฟังเนี่ยผู้ที่การตาก็ได้ฟังทั้งเล่มเหมือนกันวินวินได้กันทั้งสองฝ่ายนะฮะนาทีสุดท้ายแล้วครับคุณอิกมีอะไรจะฝากบ้างไหมครับกับน้องๆที่เป็นผู้พิการทางสายตารายใหม่เพิ่งเข้าสู่วงการมาเนี่ยหรือว่าผู้แฟนรายการที่มีใจและอยากใจอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยฝากคุณอิกทิ้งท้ายสักหน่อยครับเชิญครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรายการนะคะที่เชิญชวนมาพูดในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่กำลังจะมาเป็นอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอดกันนะคะอย่าเพิ่งกลัวนะคะบางท่านอาจจะกลัวว่าทำไมมันอ่านจะยากไหมเสียงแบบนี้จะได้ไหมนะคะจะบอกว่าธรรมชาติของทุกๆคนนะคะเรามีเสียงอยู่แล้วเรามีตาที่มองเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำได้ค่ะทุกอย่างมันจะยากที่ก้าวแรกถ้าเกิดเราได้เริ่มต้นลงมือทำแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับไปอะค่ะต่อไปมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะแล้วก็สำหรับคนตาบอดเองเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาการันตีนะคะว่าเราจะตาบอดเมื่อไหร่บางทีอะไม่ได้มีแค่คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดบางทีสักวันหนึ่งเหอะคนตาดีเนี่ยอาจจะมาเป็นคนตาบอดทีหลังก็ได้เหมือนอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะค่ะก็อาจจะพูดเข้าคอนเซปต์รายการไม่ใช่คอนเซปต์เนาะออกแนวธรรมะนิดนึงคือความเปลี่ยนแปลงมันมีได้ตลอดอยู่แล้วค่ะเราไม่รู้หรอกบางทีอะเราตอนตาดีอยู่ตอนนี้เราอ่านหนังสือไปแล้วอะสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นสมาชิกก็ได้ที่จะมาใช้บริการแต่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะจริงๆเราถ้าเราเลือกได้เราก็อยากให้ทุกคนไม่ตาบอดดีที่สุดแต่ถ้าจับพัดจับผูแบบมาเป็นแบบอีกไปแล้วหรือว่ามองไม่เห็นไปแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่แบบมันอาจจะเศร้าหรือมันอาจจะต้องปรับตัวในช่วงแรกแต่ว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะตาบอดหรือตาดีจะพิการหรือไม่พิการเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกทุกๆวันเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วนะคะแล้วก็เรามีสื่อต่างๆที่มันสามารถที่จะปรับให้มันเข้าถึงได้แล้วก็เราทุกคนน่ะมีศักยภาพพอที่จะฝึกฝนตนเองค่ะให้สามารถที่จะทำอะไรที่มันเท่าเทียมกันได้แล้วค่ะโลกมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนตาดีหรือว่าคนพิการนะคะเพราะว่าตราบใดที่เรายังหายใจอ่ะเราแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามันก็ยังมีอ่ะเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอิกมากนะครับประทับใจนะคุณนุชเนาะเราเห็นคนเบื้องหลังที่ทำงานช่วยเหลือผู้พิการมาเยอะมามากมายแล้ววันนี้คุณอิกนะครับคุณชลทิพย์ยิ้มย่องนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริการข้อมูลข่าวสารคนตาบอดนะครับ
สังกัดมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นมดงานตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เสียงมันก้องไปในโลกโซเชียลนะครับจากหนังสือที่เป็นตัวอักษรในหนังสือเนี่ยแปลงร่างของมันให้มันเป็นดิจิตอลโดยตัวเราทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นสื่อกลางที่แปลงร่างตัวอักษรนั้นให้เป็นไฟล์เสียงส่งไปให้คนตาบอดได้ฟังกันนะครับเรามาฝากผลงานกันดีๆแบบนี้ให้จารึกกันไว้ดีกว่าเผื่อว่านะคุณนุชเนาะอาจจะมีคุณหมอสักหนึ่งคนคุณครูสักหนึ่งคนหรือวิศวกรไทยที่เป็นผู้พิการทางสายตาอีกหนึ่งคนขึ้นมาจากเสียงของเราก็ได้นะครับคุณนุชเชิญครับก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ต่อไปเราก็เวลาเราเก๋ชราเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะต้องครับงั้นก็รายการปันรักปันสุขนะครับวันนี้เรามาปันรักแล้วก็ปันสุขกันจริงๆเลยจริงๆเลยขอบคุณคุณอีกมากนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยจะมาได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะครับนะขอบคุณทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับแล้วก็คุณนุชได้มีโอกาสมาจัดรายการดีๆขอบคุณแฟนรายการที่ฟังและติดตามมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี